แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณย่าทำกับข้าวค่ะแม่สามีทำกับข้าวอาหารตุรกีค่ะเดี๋ยวไปแอบดูกันว่าคุณย่าทำอะไรทานนะคะกำลังทำอยู่เลยนะคะมะเขือเทศมีหอมชื่อนันเนี่ยซอสมีแต่ครีมเนื้อบดนะคะแล้วก็มีหัวหอมใหญ่ซอสแล้วก็มีอันนี้เป็นพริกหวานนะคะพริกหวานเล็กยาวๆมีพี่ดูย่าทำข้าวคิดว่าตัวอะไรแบบนี้ค่ะสองอันย่าบอกสองอันแล้วก็หัวเยอรมันกี่โลมาเอ็ดเคยมาคิวเซนคิวเซนเลยคิวเซนเนื้อประมาณ2ประมาณ2ขีดครึ่ง3ขีดนะคุณย่าบอกแล้วก็หัวหอมชุกดาดมาตัวชุกดาดแล้วก็หัวหอมอันขนาดนี้ค่ะ1หัวเดี๋ยวมาดูว่าคุณย่าทำอะไรนะคะคุณย่าก็เอาผัดหัวหอมก่อนเนาะแล้วก็เอาใส่เนื้อลงไปคั่วนะคะนะเราก็ใส่พริกเมื่อพริกสุกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะใส่มะเขือเทศค่ะลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดพอมะเขือเทศนิ่มนะคะส่วนกระทะนี้นะคะอันนี้เป็นหม้อเนาะต้องเป็นหม้อกว้างๆนะเดี๋ยวคุณย่าจะทอดมะเขือยาวนะคะต้องเป็นหม้อที่ใส่มะเขือยาวได้นะคะมะเขือยาวนะคุณย่าก็จะปอกให้เป็นริ้วๆนะคะไม่ปอกหมดนะคะปอกให้เป็นลายๆประมาณนี้ค่ะก็ปรุงรสนะเดี๋ยวคุณย่าจะปรุงรสอันนั้นก็เดี๋ยวจะทอดนะคะบ้านก็จะลกๆนิดนึงนะคะก็ใส่พริกป่นตุรกีอะค่ะมันไม่เผ็ดหรอกใส่ไปเถอะใส่เป็นช้อนก็ไม่เผ็ดนะคะใส่ให้มันมีสีสันเท่านั้นเองแล้วก็พริกไทยดำค่ะแล้วก็เกลือปรุงรสแค่นี้ค่ะอาหารตุรกีไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะเลยนะคะไม่ได้ใส่ที่บ้านมันไม่ได้ใส่คานอด้วยนะคะมันเพิ่งจะทานกันแบบไม่รสจัดมากอะนะคะพอกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะย่าจะเอามะเขือทอดแค่พอสลดนะคะไม่ได้ทอดกรอบไม่ได้ทอดสุกนะคะแค่พอให้สลดเฉยๆนี่นะคะก็ทอดให้เหลืองประมาณนี้นะคะไม่ต้องสุกมากหรือไม่ต้องแบบอะไรอย่างนิ่มมากเนาะแล้วก็เตรียมถาดค่ะเดี๋ยวคุณย่าจะเอามะเขือลงถาดค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ทอดแค่พอนิ่มสลดนะคะมันจะมีน้ำออกมาต้องระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะนิ่มประมาณนี้นะคะนิ่มเอาวางสลับหัวหางนะคะจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะผ่าตรงกลางนะคะอาหารตุรกีก็ต้องให้คนตุรกีทำเนาะเราจะทำทำไมนะคะเพื่อนจะเห็นข้างในยังเป็นขาวๆอยู่เดี๋ยวเราจะเอาไปอบต่อนะคะตุรกีส่วนใหญ่จะเป็นพวกยัดไส้อะไรอย่างเงี้ยผ่าแล้วก็แหวกนะคะแหวกไส้เมื่อเปิดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราโรยเกลือเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสับที่เราคั่วไว้นะคะอาหารตุรกีส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องปรุงนะคะหลักๆก็หอมใหญ่มะเขือเทศพริกหยวกประมาณนี้ค่ะด้านบนนะคะก็ตกแต่งด้วยพริกหยวกเดี๋ยวเราเอาเข้าอบ
บางคนเขาก็จะตกแต่งด้วยพริกย่างนะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่บางบ้านก็จะโรยชีสนะคะด้านบนกับข้าวของคนตุรกีเนี่ยก็จะมีแค่หอมใหญ่มะเขือเทศพริกหยวกแค่นี้ค่ะเป็นเครื่องพื้นฐานเนาะเหมือนคนไทยก็จะเป็นสามเกลอเนาะผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะของคนตุรกีสามเกลอก็เนี่ยค่ะหัวหอมใหญ่มะเขือเทศพริกหยวกอันนี้นะคะคุณย่าก็ใส่มะเขือเทศเข้มข้นนะคะใส่แค่ประมาณเท่านี้ค่ะประมาณเท่านี้หนึ่งช้อนกาแฟประมาณนี้นะคะนะประมาณนี้กับน้ำประมาณหนึ่งชามอันนี้ชามข้าวอ่ะนะคะแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่เกลือชิมก่อนนะคะเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นบางครั้งมันเค็มนะคะบางยี่ห้อจะเค็มจัดนะคะมาชิมก่อนจากนั้นนะคะเอาไปราดบนเค็มอะไรนะที่เราทำเอาไว้นะคะราดลงไปในถาดนะคะเนี่ยค่ะเอาจากนั้นเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบค่ะเปิ้ลก็วอร์มเตาไว้ที่100ย่าวอร์มไว้เท่าไหร่เดี๋ยวดูวอร์มเตาไว้ที่180นะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าอบค่ะเตาก็ร้อนดีแล้วนะคะอบกี่นาทีเปิ้ลถามคุณย่าย่าบอกว่าก็ดูเอาค่ะคุณย่าตอบแบบนี้จริงย่าก็เอาออกจากเตาแล้วนะคะอบไปประมาณ25นาทีได้นะคะก็คือให้มะเขือสุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้น้ำเนี่ยซึมเข้าเนื้อนะคะเนื้อมะเขืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่2ชิ้นแล้วนะคะหมดไปเยอะแล้วนะคะเราทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่บ้านไม่มีเตาอบก็เอาวางบนเตาแก๊สแบบนี้ค่ะแล้วก็จุดไฟอุ่นอ่อนๆ นะคะให้น้ำซอสเนี่ยเดือดแล้วก็เข้าไปนี่ซึมเข้าเนื้อมะเขือนะคะนะก็ถ่ายแบบบ้านๆเลยค่ะไม่ได้จัดฉากไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะถ่ายกันแบบบ้านๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบก็เดี๋ยวจะพาคุณย่ามาทำอาหารตุรกีให้ดูนะคะบ่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่อนและคุณย่าด้วยนะคะแล้วกันไปก่อนสวัสดีค่ะ